สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจอลิทเทอร์ไทยทูไนท์สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณใดๆคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะพบกับเจาะลึกทั่วไทยทูไนท์ค่ะประจำค่ำคืนนี้นะคะตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะ22กุมภาพันธ์2561นะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามเรา2คนจากทั่วทุกมุมโลกนะคะผ่านทาง Facebook Live สดๆนะคะกับ Facebook เจาะลึกทั่วไทยอินเตอร์ไทยแลนด์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอีก1ช่องทางเราเอื้อมือถึงกันผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้นะครับคือแอด LINEInside Thailand Inside Thailand. Thailand นะคะ Add Inside Thailand ใช่ค่ะ Add Inside Thailand นะคะควักสมาร์ทโฟนไปส่องที่ QR Code หน้าจอ Spring News ณขณะนี้เราก็แอดเฟนกันได้ทันทีใช่แล้วเนี่ยแหละค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถสื่อสารเขียนข้อความส่งความในใจถึงกันได้ค่ะเอาละครับประเด็นข่าววันนี้ร้อนที่สุดก็ต้องข่าวนี้เลยแน่นอนค่ะเขาจับตามองมาตั้งแต่เช้าแล้วว่าผลมันจะเป็นยังไงจำได้ไหมครับเช้าวันนี้ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เมื่อเช้าประมาณ 8:15 นาทีค่ะเราเฉกกระแสเราแหกกระแสเลย ใครต่อใครก็ไปมารุมมาตุ้มกับข่าวหวย30ล้านใช่ทุกคนก็ไปมารุมมาตุ้มกับเรื่องป้าทุบรถใช่ไปเซลฟี่หน้าบ้านคุณป้าเขาแต่ครั้งแรกหลายคนมีคำถามทำไม 8:15 นาทีทองของรายการตอนเช้าทำไมเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand จึงโฟกัสไปที่คุณสมชัยแสวงการ อย่างที่กลับเรียนหลายครั้งนะคุณสมชัยแสวงการด้านหนึ่งเป็นเลขานุการวิปสนช.วิปสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนทำหน้าที่เลขาวิปสนช.หมายความว่าได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวตั้งเกมทุกอย่างเลยตัดเกมทุกอย่างทั้งตั้งเกมทั้งตัดเกมและทั้งเดินเกมแล้วก็เปลี่ยนพลิกเกมด้วยดังนั้นคุณสมชายแสวงการจะเป็นคนที่ไวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในสนช.มากที่สุดคนหนึ่งค่ะแล้วก็จะรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในสนช.มากที่สุดคนหนึ่งแต่อาจจะบอกบางเรื่องไม่ได้บางเรื่องบอกได้บางเรื่องบอกไม่ได้ใช่แล้วนะคะเช้าวันนี้เองเรื่องที่เราตั้งใจถามเลยเราถามว่าค่ะตามที่วันนี้มีการบรรจุวาระให้สนช.โหวตผ่านหรือไม่ผ่านรับหรือไม่รับ7ว่าที่กกต7ว่าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ค่ะบรรจุกฎหมายใหม่ใช่หรือไม่บรรจุเป็นวาระวันนี้วาระที่2นะจะเลื่อนวาระหรือไม่ค่ะคุณสมชายสวัสดิการก็ตอบในรายการเช้าวันนี้ว่า1วาระนี้ไม่เลื่อนค่ะวันนี้สนช.จะโหวตแน่ๆผ่านไม่ผ่านรับไม่รับรับกี่คน7ว่าที่กกต.ค่ะชัดเจนนะ7ว่าที่กกต.แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1 5คนมาจากการสรรหาใช่ค่ะกระบวนการสรรหาผ่านมาเรียบร้อยก็ได้5รายชื่อนั้นแหละค่ะกลุ่มที่2 2คนมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก็ได้มาครบนะคะ5 + 2เป็น7ครับประมาณนี้นะค่ะประมาณนี้นะฮะคุณสมชายแสวงการพูดถึงรูปแบบในการพิจารณาวาระนี้เริ่มจากการที่พลเอกอู๊ดเบื้องบนคนสายป่านะใช่แล้วในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบความประพฤติจริยธรรมของ7ว่าที่กกต.นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้ที่ประชุมได้รับทราบและในจังหวะที่จะมีการรายงานนั้นจะเป็นการประชุมลับชัดเจนรายงานผลการตรวจสอบเสร็จสรรพเรียบร้อยก็จะนำไปสู่การโหวตผ่านไม่ผ่านโหวตลับหรือผ่านกี่คนไม่ผ่านกี่คนใน7ว่าที่กกต.ในการโหวตก็จะโหวตลับเช่นกันใช่ใครที่ติดตามรายการตั้งแต่ตอนเช้าเราได้ถามแหวกกระแสขึ้นมาเราถามคุณสมชายแสวงการเพลย์เมกเกอร์ในสนช.ตรงๆว่าคุณสมชายในการโหวต7ว่าที่กกต.วันนี้จะมีแผ่นดินไหวเหมือนเมื่อครั้งที่สนช.โหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับแกงส้มไส้กรอกเยอรมันของอาจารย์บรมศักดิ์ อุวันโนหรือไม่ใครที่วูบไหวกับการเมืองเข้าใจกับการเมืองและเข้าใจธรรมชาติของคุณสมชายสวัสดิการนิดหนึ่งก็น่าจะเริ่มตั้งข้อสังเกตจับพอจับอาการได้อาการภาษากายของคุณสมชายสวัสดิการผมตั้งหงิดตั้งหงิดตั้งแต่ตอนเช้าแล้วล่ะถูกไหมฮะหลังรายการเรายังคุยกันในประเด็นนี้เลยถูกไหมฮะใช่ค่ะผมคือที่ผมถามไปดังนั้นมันมาจาก
าววงในผสมกับสัญชาตญาณค่ะแต่พอทันทีที่ยิงคำถามนั้นเปรี้ยงออกไปภาษากายของคุณสมชายแสวงการที่รีแอคกับออกมาเนี่ยทำให้ผมต้องคิดมากทั้งวันและในที่สุดวันนี้มันก็เกิดแผ่นดินไหวจริงๆไหวแรงด้วยนะไม่ไหวธรรมดาจริงๆผมก็ตูวันนี้เรายังถามคุณสมชายใช่ไหมคุณสมชายได้ข่าวว่าวันนี้โผว่อนเลยแล้วแกก็ย้อนถามว่าโผอะไรในโผว่าอย่างไรผมบอกว่าสองว่าที่กกต.ที่มาจากที่ประชุมใหญ่สันติกาน่าจะปล่อยให้ผ่านไม่อยากปะทะไม่อยากจะแตกหักกับที่ประชุมใหญ่สันติกาแต่ห้าว่าที่กกต.ที่มาจากการสรรหาน่าจะผ่านให้แค่สองต้องซ่อมกันใหม่สามประมาณนั้นมีข่าวทำนองที่เข้ามาหรือไม่ธรรมชาติของคุณสมชายแสวงการผมจับออกเลยถ้าไม่มีหรือไม่ใช่ภาษากายของคุณสมชายแสวงการจะชัดเจนใช่จะชัดเจนและจะทันทีถูกจะไม่คิดหนักทันทีจะไม่คิดหนักในการแต่เมื่อไรเกิดการชะลอเกิดการชะงักเกิดการลังเลเกิดการไม่ฟันธงแสดงว่ามีอาการมันออกเราก็เก็บเป็นข้อมูลเก็บเป็นข้อสังเกตไว้แล้วรอลุ้นไงพอช่วงประมาณสัก11โมงวันนี้ค่ะ11โมงวันนี้ข่าวก็ปะทะเข้ามาที่พวกเราแรงมากว่ากันว่ามีสัญญาณจะโหวตไม่รับว่าที่กกต.ทั้ง7คนเราก็ตกใจ2มาจากสายสาธิกาก็ไม่รับ5มาจากสายสรรหาก็ไม่รับตอน11โมงวันนี้ข่าวปะทะกันเข้ามาอย่างนี้ประมาณสักบ่ายโมงประมาณนั้นบ่ายโมงประมาณนั้นข่าวเริ่มยืนยันเข้ามาว่าในการบวชรับสนชคว่ำทั้ง7ว่าที่กกต.ไปนับหนึ่งกันใหม่ย้อนกลับไปสรรหากันใหม่และย้อนกลับไปให้ที่ประชุมใหญ่สันนิกาเสนอชื่อเข้ามาใหม่แต่7รายชื่อนี้หมดสิทธิ์ใช่ไหมคะผมไม่ทราบตั้งไว้เป็นประเด็นค่ะตั้งไว้เป็นประเด็นผมก็เข้าใจว่าไม่น่าเสนอชื่อเดิมกลับเข้ามาแล้วล่ะก็ในเมื่อเขาไม่รับโหวตไม่ผ่านและวันนี้เนี่ยถ้าที่ดูคะแนนผลการโหวตยิ่งเห็นภาพอะไรที่ชัดเจนมากๆเลยอันนี้ก็น่าตกใจกว่าเอาละครับไปดูคะแนนกันไหมไปดูคะแนนสักนิดนะครับไปดูคะแนนสักนิดนะครับเอาขึ้นจอตั้งแต่เพจที่หนึ่งนะครับไปดูผลการโหวตของสนช.เรียนนิดนึงกันนะครับแต่ละชื่อของผู้ผ่านการสรรหาเข้าสู่การพิจารณาของสนช.วันนี้นั้นเราจะติดรหัสด้านหน้าถ้าบอกว่า A1 หมายความว่าเป็นว่าที่กกต.ประเภทที่1มาจากการสรรหาซึ่งมีอยู่5คน A1 สรรหาB1 หมายถึงว่าที่กกต.ในกลุ่มที่2สูตรที่2ที่มาจากที่ประชุมใหญ่สันติกาอ่ะเข้าใจตรงกัน B1 ก็หมายถึงว่าที่ที่มาจากที่ประชุมใหญ่สันติกาคนแรกคนที่1 B2 ก็คือคนที่2เอาละครับส่วน A1 ก็จะมี A1 ถึง A5 ใช่มั้ยคะถูกต้องเพราะว่าสรรหาเข้ามา5รายชื่ออ่ะเข้าใจตรงกันในแต่ละรายชื่อเราติดรหัส A กับ B เพื่อให้รู้เลย A มาจากการสรรหา B มาจากสันติกาชัดเจนนะแล้วเป็นคนที่เท่าไหร่จะได้เรียงไล่เรียงกันง่ายๆแต่คราวนี้อย่างนี้ครับแต่คราวนี้อย่างนี้ครับเราจะเรียงผู้ที่ได้รับการโหวตเห็นชอบมากที่สุดตามลำดับลงไปจนกระทั่งคนที่ได้รับเสียงเห็นชอบน้อยที่สุดคนที่ได้รับเสียงเห็นชอบสูงสุดเชื่อไหมครับสนช.มีกี่คนฮะ248ค่ะ248จริงๆมัน250หายไป2ก็เหลือ248ไม่มีการตั้งทดแทนใน248นะเชื่อไหมครับคนที่ได้รับคะแนนเห็นชอบสูงสุดก็คือคุณประชาเตรัตน์ A1 ก็คือเป็นว่าที่ประเภท1ประเภทที่มาจากการสรรหาประชาเตรัตน์ได้คะแนนเห็นชอบแค่57เท่านั้นเองไม่ผิดนะคะฟังไม่ผิดนะคะคะแนนเห็นชอบ57คะแนนไม่เห็นชอบ125คะแนนงดออกเสียง19ค่ะผู้ที่ได้รับคะแนนลำดับถัดไปก็คือท่านชัดชัยจันทร์ภัยศรีซึ่งมาจากสายสันติกาค่ะได้รับคะแนนเห็นชอบ
46คะแนนไม่เห็นชอบ128คะแนนงดออกเสียง27คะแนนน่าตกใจไหมครับตั้งก็สังเกตนะครับค่ะลำดับ3ท่านปกรณ์มหันต์นพ B2 หมายถึงมาจากศาลฎีกาคนที่2ค่ะได้คะแนนเห็นชอบ41คะแนนไม่เห็นชอบ130คะแนนงดออกเสียง30คะแนนค่ะลำดับ4คุณอิสรีหันษาจรูนโรจน์ A2 ก็คือมาจากการสรรหาคนที่2คะแนนเห็นชอบ30คะแนนเท่านั้น30นะคะย้ำนะครับว่าสนช248เนี่ยนะครับไม่เห็นชอบ149คะแนนค่ะงดออกเสียง22คะแนนค่ะเอาละครับไปกันที่เพจที่2นะครับถัดไปลำดับที่5คุณถากรตันทสิทธิ์ A3 หมายความว่าเป็นว่าที่ประเภทที่1มาจากการสรรหาคนที่3ค่ะได้คะแนนเห็นชอบ27คะแนนน่าตกใจนี่ตัวเต็งนะตัวเต็งจะเป็นประธานชิงประธานตัวกตนะเห็นชอบ27ไม่เห็นชอบ156คะแนนงดออกเสียง18ค่ะถัดไปคุณชมพันธ์พงษ์เจริญสุธีรชาติคะแนนเห็นชอบ16คะแนนอีกทีสิครับ16คะแนนค่ะไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดจากสนช248ไม่เห็นชอบ168คะแนนค่ะงดออกเสียง17ค่ะสุดท้ายครับคนที่7น้อยที่สุดคุณเรืองวิทย์เกตสุวรรณค่ะเห็นชอบ10คะแนนขอย้ำว่า10คะแนนเท่านั้นไม่เห็นชอบ175คะแนนงดออกเสียง15คะแนนน่าตกใจนะตัวเลขขาดกระจุยขาดกระจุยคือคะแนนไม่เห็นชอบนะขาดกระจุยขาดกระจุยพรุ่งนี้เช้าในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เราจะคลี่โครงสร้างอำนาจในสนช.ค่ะแบ่งเป็น3กลุ่มแบ่งเป็น3ขั้วค่ะขั้วหลักคุมเสียงได้ไม่ต่ำกว่า120ถึง150เสียงค่ะขั้วหลักใน3ขั้วคุมเสียงได้120ถึง150เสียงค่ะแต่ทำไมทั้ง7ว่าที่กกต.โหวตวันนี้จึงได้รับเสียงเห็นชอบจากสนช.เพียงแค่ต่ำเตี้ยเรี่ยดินสูงสุดไม่เกิน57ต่ำสุดได้แค่10เสียงเท่านั้นเองเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับขั้วอำนาจ3ขั้วอำนาจดุลอำนาจในสนช.ไม่ทราบครับค่ะไม่ทราบครับรอพรุ่งนี้เช้าคุณจะได้จะมาช่วยถอดรหัสให้เห็นกันนะคะในสนช.แต่ละขั้วแต่ละกลุ่มค่ะตรงนี้นี่เองเราจึงตั้งประเด็นแล้วก็ขึ้นหน้าจอทีวีของคุณผู้ชมว่าปมใหม่การเมืองสนช.คว่ำ7ว่าที่กกต.เอาละครับไปกันที่ผู้สื่อข่าวของ Spring News ซึ่งเกาะติดอยู่ที่สนช.ทั้งวันนะครับตลอดทั้งวันอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาโหวตคว่ำกันเลยล่ะพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินคว่ำ7ว่าที่กกต.ทั้งที่มาจากสายสรรหาและสายที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาสอบตกหมดค่ะเท่ากับหักศาลฎีกาตรงๆนะชัดเจนค่ะไปกันที่คุณเกตมณีแก้วผลึกนะคะผู้สื่อข่าว Spring News นะคะรายงานสดมาจากรัฐสภานะคะทีนี้เรายังจะใช้ CG เดิมนะฮะเชิญไปพบกับคุณเกตมณีแก้วผลึกค่ะเชิญเลยค่ะซึ่งถือว่าพลิกความคาดหมายมากนะคะสำหรับการลงมติเห็นชอบบุคคลที่จะเป็นกกต.ชุดใหม่ค่ะเพราะว่าสนช.นั้นไม่มีความเห็นชอบบุคคลใดเลยนะคะแม้แต่คนเดียวที่จะให้เข้าไปดำรงตำแหน่งกกต.ค่ะทั้งนี้ทางด้านของกรรมการสรรหามีการตรวจสอบประวัติและยืนยันนะคะว่าบุคคลทั้ง7คนนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายครบถ้วนค่ะแต่ว่าในเรื่องของจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องของสนช.ที่จะต้องมีการพิจารณาค่ะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ลงมติรับเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ทั้ง7คนประกอบด้วยนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.นายประชาเตรัตน์อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอิสรีสรรหาจรูนโรจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นายเรืองวิทย์เกตสุวรรณอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินางชมพันธ์พงษ์เจริญสุธีรชาติหัวหน้าสำนักกฎหมายสุธีรชาตินายชัดชัยจันภายศรีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกาและนายประกรณ์มหันต์นพผู้พิพากษาศาลฎีกา
ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งหรือ124เสียงจากสมาชิกสนช.เท่าที่มีอยู่248คนซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังสนช.ปิดห้องประชุมลับนานกว่า2ชั่วโมงก่อนจะกลับมาลงมติภายในคูหาโดยมีสนช.ลงชื่อเข้าร่วมประชุมวันนี้จำนวน230คนแต่มีผู้รับบัตรลงคะแนนเพียง200คนเท่านั้นสำหรับกรอบเวลาหลังจากนี้จะต้องกลับไปเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ภายใน90วันนับตั้งแต่วันนี้ก่อนจะส่งให้สนช.พิจารณากรอบเวลาประมาณ45วันแล้วก็ลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อไปโดยผู้ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบในครั้งนี้จะไม่สามารถกลับเข้ามารับการสรรหาในครั้งใหม่ได้อีกด้านนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.ปฏิเสธว่าไม่มีสัญญาณหรือใบสั่งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ให้ล้มชื่อดังกล่าวและไม่ทราบเหตุผลที่สนช.ตัดสินใจไม่เห็นชอบว่าที่กกต.ทั้ง7คนเพราะตนไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการของสนช.เนื่องจากเป็นกรรมการสรรหาและถือเป็นเอกสิทธิ์ในการลงมติของสนช.ด้วยแต่ยืนยันว่าในการตรวจสอบของกรรมการสรรหาบุคคลทั้ง7คนมีคุณสมบัติครบตามกฎหมายซึ่งตนเองก็รู้สึกเสียใจและพร้อมจะรับผิดชอบด้วยการประกาศเชิญชวนคนดีมีความสามารถให้เข้ามาสมัครรับการสรรหาแต่ยังไม่ขอใช้ช่องทางการเทียบเชิญนายพรเพชรยังยืนยันด้วยนะคะว่าการล้มไหลชื่อกกต.ครั้งนี้นะคะจะไม่มีผลต่อรถแมพของการเลือกตั้งค่ะเพราะว่ากกต.ชุดเก่ายังสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ค่ะทั้งนี้มีกระแสข่าวนะคะว่าการที่สนช.โหวตลงมติไม่เห็นชอบรายชื่อกกต.ทั้ง7คนเนื่องจากว่าหลายคนนะคะมีเรื่องของคดีความเข้ามาร้องเรียนจำนวนมากนะคะทำให้ในเรื่องของจริยธรรมนั้นอาจจะดูไม่ดีนักค่ะขอบคุณนะคะคุณเกตมณีแก้วผลึกนะคะผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์นะคะรายงานสดๆมาจากรัฐสภาค่ะด้วยความเคารพครับครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องคดีความอีลุงตุงนางไม่ใช่ครับ การพิจารณาวาระนี้ของสนช.ในวันนี้นั้นเริ่มจากพลเอกอู๊ดเบื้องบนรายงานผลการตรวจสอบความประพฤติและจริยธรรมของทั้ง7ว่าที่กกต.ค่ะและตามด้วยการโหวตลับผ่านไม่ผ่านค่ะผ่านกี่คนไม่ผ่านสักคนทีนี้ห้วงเวลาที่เป็นไฮไลท์ของสถานการณ์ในวันนี้นะครับก็คือ 10:30 ถึง 11:30 ชั่วโมงนั้นเป็นช่วงชั่วโมงที่ชี้เป็นชี้ตายชุลมุนมากเป็นช่วงที่ทำความเข้าใจกันในแกนของกลุ่มย่อยๆเยอะแยะกันไปหมดนะครับเป็นการทำความเข้าใจให้เข้าใจถึงทิศทางที่ควรจะเดินไปของเรื่องนี้ของวาระนี้10โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งตอน10โมงครึ่งนี่ฝุ่นคลุ้งมากเลยฝุ่นคลุ้งจริงๆขณะที่รายงานผลการตรวจสอบความประพฤติและจริยธรรมกันไปขณะที่รายงานกันไป อีกด้านหนึ่งฝุ่นก็คลุ้งคู่ขนานกันไปตลอด มาเริ่มฝุ่นมาเริ่มจางมาเริ่มเห็นภาพอะไรชัดช่วง11นาฬิกาตอน11นาฬิกาตอน11โมงนี่แหละเริ่มชัดแล้วและทันทีที่นาฬิกาประเทศไทยเคลื่อนถึง11นาฬิกา30นาทีทุกอย่างจบabsolutely ตามนั้นตามไหนหมดตามที่ออกมานี่ใช่ไหมใช่ครับ และตกด้วยคะแนนที่น่าเกลียดน่าชังมากดูคะแนนเห็นชอบสิครับ248สนช.คนที่ได้รับคะแนนเห็นชอบสูงสุด57เท่านั้นคนที่ได้รับคะแนนเห็นชอบต่ำสุดคือ10คะแนนเท่านั้นค่ะ248วันนี้มาใช้สิทธิ์230ก็ยังโอ้โหคะแนนก็ยังห่างมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาคลี่3ขั้วอำนาจในสนช.กันใหม่ดีกว่าในบัดดลนะปมใหม่การเมืองมันก็ได้เกิดเกิดไม่เกิดผมก็ไม่ทราบค้างไว้เป็นประเด็นก่อนนะค่ะไม่ใช่เรื่องว่าที่กกต.มีคดีลุงตุงนางเพราะคดีเหล่านั้นมันเป็นคดีที่เกิดจากการทำหน้าที่เป็นคดีที่เกิดจากทางปกครองมันไม่ใช่ทุจริตมันเป็นโดยตำแหน่งมันไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุนั้นเลยค่ะแต่เดี๋ยวคุณถากรจะนอนไม่หลับไม่ใช่เลยไม่ใช่ยืนยันค่ะเอาละครับเราจะเบรกไว้ก่อนดีกว่าพักไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะ